พี่ครับพี่ครับพาผมไปเล่นเครื่องเล่นหน่อยนะครับนะ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 ไม่ว่ายังไงเธอก็หนีฉันไม่พ้นหรอกฉันรักเธอนะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเอาล่ะครับนี่เป็นอาการของโรคหลายบุคลิกนะครับที่เรียกว่า Dissociative Identity Disorder หรือ DID เป็นอาการป่วยทางจิตที่เกิดจากการประสบกับการทารุณและเพื่อต้องการหนีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับจิตใจจึงทำให้เกิดการแยกบุคลิกและสูญเสียความเป็นหนึ่งเดียวในแง่อุปนิสัยเรื่องนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนเราจริงๆหรือเป็นเพียงการแสดงที่เราพบเห็นได้จากละครหรือว่าภาพยนตร์เท่านั้นเรื่องนี้จะเฟคหรือแฟกไปติดตามฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับโรคหลายบุคลิกเนี่ยเป็นภาวะความผิดปกติทางพฤติกรรมแสดงออกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวบุคคลเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเหมือนคนหลายคนในเวลาเดียวกันถ้าเมื่อไหร่มันเกิดภาวะหลายบุคลิกเนี่ยหมายถึงว่าใช้ชีวิตอยู่บางครั้งเป็นนายเอแล้วก็นายเอก็หมดสติไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นนายบีซึ่งบางทีเราก็พบว่าอาจจะไม่ใช่แค่2คนอาจจะมี3คน4คนก็อาจจะเป็นคนใจดีอีกตัวนึงก็อาจจะเป็นคนก้าวร้าวอีกตัวนึงอาจจะเป็นเทพอีกตัวนึงอาจจะเป็นเด็กเล็กอะไรเงี้ยครับเจ้าตัวก็จะใช้ชีวิตลำบากมากแล้วก็อาจจะควบคุมอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าช่วงไหนจะเป็นใครแล้วอย่างนี้โรคหลายบุคลิกอันตรายหรือเปล่าครับความอันตรายเนี่ยเป็นเรื่องของระดับความเสี่ยงนะครับซึ่งเราก็บอกได้ยากครับว่าในช่วงที่เราไม่รู้สึกตัวและเป็นอีกคนนึงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอาจจะตั้งแต่พูดเยอะขึ้นเฉยๆหรือลุกขึ้นมาลำเป็นเทวดาหรืออาจจะหลุดไปฆ่าใครหรืออาจจะแม้กระทั่งฆ่าตัวตายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ไม่มีความจำเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับดังนั้นถ้าถือว่าเป็นอันตรายไหมก็ต้องจัดว่าอันตรายครับผู้ที่อยู่รอบข้างควรปฏิบัติตัวอย่างไรต่อผู้ป่วยโรคหลายบุคลิกคนที่อยู่รอบข้างในขั้นต้นถ้าสังเกตได้ว่าเขาผิดปกตินะครับก็คือพามาพบจิตแพทย์ก่อนเลยครับนะครับเพราะปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วงที่เขากลายเป็นอีกคนเขาก็จะไม่ใช่คนที่เรารู้จักนะครับเขาจะกลายเป็นเทพเขาจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องซาดิสอะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยที่สุดก็คงเจอแล้วว่ามีปัญหาในลักษณะนี้ก็ต้องรีบพามาโรงพยาบาลนะครับพบจิตแพทย์เฉพาะทางไปก็คงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสรุปแล้วโรคหลายบุคลิกนั้นเป็นแฟกต์นะครับแฟกต์โอเค